าห์ที่แล้วมีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นตัวแทนของ10ประเทศในอาเซียนมาร่วมกันทำกิจกรรมที่ศูนย์เอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะเป็นตัวแทนที่จัดกิจกรรมกันสร้างสรรค์คล้ายๆกับเวทีคู่ขนานไปพร้อมๆกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนพอจบการประชุมแล้วมีเยาวชนขึ้นไปเป็นตัวแทนกล่าวปฏิญญาในนามของเยาวชนอาเซียนด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณสรัญธรแก้วเวียงชัยค่ะ We ASEAN youth representatives of the ASEAN member states consists of Brunei Darussalam ตัวแทนเยาวชนอาเซียนกล่าวปฏิญญาการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมุ่งมั่นไม่แพ้ระดับผู้นำเน้นประชาชนเป็นหัวใจของประชาคมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนักศึกษา22คนที่ได้รับคัดเลือกจาก10ประเทศเดินทางมาเรียนรู้ร่วมกันในไทยร่วมกันระดมความคิดผ่านเสาหลักประชาคมทั้ง3เสาคือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมการมุ่งเพิ่มพูนความรู้และระดมความคิดจากเยาวชนอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่เวทีนี้มุ่งเน้นแต่สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าภาพการจัดงานย้ำว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยปราศจากอคติเป็นอีกเป้าหมายที่สำคัญไม่แพ้กันการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริงครับมันต้องให้คนมีความเข้าใจกันไม่มีอคติต่อกันนะครับคือว่าการที่เยาวชนมาร่วมกันเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีความกลมเกลียวนะครับทำกิจกรรมร่วมกันรู้จักกันนะครับโดยที่ไม่แบ่งแยกเลยว่าคนนี้ชาติไหนศาสนาไหนเพียงแต่เข้าใจว่าเราเป็นคนอาเซียนด้วยกันอีกด้านหนึ่งตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดบน3เสาหลักแม้จะต่างชาติต่างภาษาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเดินหน้าประชาคมอาเซียนร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำและผลักดันหากต้องการให้ทั้ง3เสาหลักพัฒนาผู้หญิงแม้ยูว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาก็ต้องมีความเกี่ยวข้องคือกันแล้วก็ทั้งแบบทางด้านเศรษฐกิจคือประเทศอาเซียนเขาจะมีความเสมอภาคทางด้านผู้หญิงผู้ชายฉะนั้นมันจึงเห็นว่าแบบคนอื่นเหมือนเป็นความสามารถในประเทศเขาและก็ทางด้านการศึกษานี่มันโมเมนต์ว่าจะให้ทุกคนแบบคือทุกคนในภายกับแบบเฮียนปริญญาตรีเฮียนแบบขั้นสูงขั้นเนี้ยเอกปริญญาโทแต่ว่าสำคัญที่สุดประเทศจะพัฒนาได้นี่มันคือประเทศลาวเฮามันต้องอาศัยใส่แก่vocational school ก็คือว่าเป็นโรงเรียนวิชาชีพตัวนี้มันตัวที่ว่าจะเฮ็ดให้ประเทศเฮาพัฒนาหลายกว่าหมู่เด็กที่ขาดระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยนะเราต้องมีเกลียดพม่าหรือว่าเราไม่ชอบประเทศเพื่อนบ้านมันมีความคิดพวกนี้แฝงอยู่ในเรื่องของแนวคิดการศึกษาไทยอยู่เพราะฉะนั้นหนูก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะเราไม่ได้แตกต่างกันถึงแม้ว่าเราจะคนละศาสนาเราจะคนละสีผิวเราจะคนละรูปแบบตาคนละสีผมแต่ว่าจริงๆแล้วเราคืออาเซียนเหมือนกันเรามีที่มาที่ไปที่คล้ายคลึงกันเราเป็นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นญาติกันแต่ว่าอพยพออกไป So they see that ASEAN still about elites. They are the one who make a decision. But now with the ASEAN community, we want the people as the backbone of ASEAN to make the decision. So that's how we want to promote the idea that it is time for the socio-cultural part or the people to take up ASEAN seat as the future leader of ASEAN. It's not no more from theMinority is the majority, so the voice of the people is much more appreciated in the later come in the later part of ASEAN. Yeah. ขณะที่ผู้นำประเทศและผู้วางนโยบายรัฐจัดประชุมระหว่าง10ประเทศอาเซียนการพูดคุยสะท้อนมุมมองเยาวชนแต่ละประเทศก็เป็นเวทีคู่ขนานที่มองข้ามไม่ได้เพราะสิ่งที่จะได้ไม่ใช่แค่มุมมองของเยาวชนต่อการเดินหน้าอาเซียนแต่พวกเขาเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของประชาคมไปจนถึงก้าวขึ้นสู่เวทีผู้นำอาเซียนต่อไปในอนาคตสรัญธรแก้วเวียงชัยไทย PBS รายงาน